ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็อ่าเพจของเรานะครับบอกจุดประสงค์ก่อนนะครับคือต้องการให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามเนี่ยสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับให้ได้ก่อนปี2030นะครับก็ถ้าใครสนใจจะไปแนแนวทางนี้ด้วยกันก็ติดตามกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ามีในสังคมไทยเนี่ยมีผู้ที่มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นนะครับก็จะเป็น คุณอุปการแห่งกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับคือแนวแนวทางของเราพูดง่ายคือจะลงทุนเอาจริงเอาจังอ่ะไม่ใช่หากินรายวันนะครับแต่ว่าก็จะมีเกฑ์กำไรด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยนะนะครับมาดูหุ้นโฮมโปรพอดีหุ้นตัวนี้มีเพื่อนๆที่อยากให้ผมช่วยรีวิวนะครับผมเองก็พยายามหาข้อมูลอยู่แต่เพิ่นทางการที่กรุ๊ปนะครับเขาส่ง บทวิเคราะห์มาให้นะครับผมก็เลยเเห็นว่าเขาก็ทําดีมีประโยชน์นะก็เลยเอามาสรุปให้ให้เพื่อนๆได้รับรู้แบบสั้นๆกันละกันต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่จะเห็นต่อจากนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากการที่กรุ๊ปล้วนๆนะครับเพราะว่าจะใส่ความเห็นไปบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการคาดการณ์อะไรเนี่ยคือเป็นข้อมูลของ,ของ,ของทางบล็อกเกอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีอาจจะมีถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องก็ได้นะ นะครับใช้วิจารณญาณน,นะเพราะเงินท่านท่านต้องดูแลให้ดีนะครับมาดูภาพนี้จะบอกทุกอย่างเลยนะว่าโฮมโปรตอนนี้รายได้มาจากไหนนะครับรายได้ของเขาเนี่ยเจ็ดสิบอรมาจากห้างโฮมโปรอะที่เขาขายพวกก่อสร้างนะครับเฟอร์นิเจอร์วัสดุก่อสร้างพวกตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาจากนี้เป็นหลัก70%นะครับแล้วก็อีก12%สเนี่ยส่วนน้อยที่จะรู้นะก็มาจาก Market Village มาจาก Market Village นะก็จะมีที่หัวหินด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีก7%ก็มาจากรายได้อื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ถือว่ามีนัยยะมากนะครับสรุปง่ายๆคือโฮมโปรส่วนใหญ่70%เนี่ยก็มาจากการขายของนั่นแหละนะครับทีนี้ผมให้ดูอันนี้อาจจะดูเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างชัดนะครับก็คือเขาจะมีการทำนายการเติบโตของรายได้โฮมโปรนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขจริงในปี1 8กับ19 เนี่ยเป็นตัวเลขจริงเลยนะนะครับตั้งแต่2 2 2 0ี่2เนี่ยยี่สเนี่ยเป็นคาดการณ์นะครับก็จะเห็นว่าโฮมโปรเนี่ยถ้าเราดูจะเห็นว่าไรายได้เขาจะดรอปในปี2020นะครับแล้วก็จะค่อยๆคบเวอร์กลับมานะจนประมาณเท่ากับปี2018ก็ต้องปี2022นอะอันนี้เป็นการคาดการณ์ของทางโบรกเกอร์เขานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ cross profit เขาเนี่ยดรอปลงนะครับ cross ค r o s s profit ดรอปลงจาก1 8 เหลือหมื่นอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับแล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาจนเกือบๆจะหมื่นแปต้องปี2022ันยอหมายความว่าไงหมายความว่าช่วงเนี้หุ้นโฮงโปก็มีโอกาสที่จะปรับฐานนะครับถ้าเราดูแค่เฉพาะตัวเลขแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงนะ o perating profit ก็เรียกว่าลดลงลดลงหมดนะครับ net income net profit เลยแล้วกันเนาะ net profit ก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะเหลือ4 0 0พล้านนะจาก เคยเติบโตถึง6,177ล้านนะครับเหลือ4,376แล้วก็จะค่อยๆรีคอรบเวอร์กลับมาในปี2021ที่5,921นะครับแล้วก็ปี2022เนี่ยก็6,295นะครับก็ถือว่าใครจะลงทุนหุ้นตัวเนี้ยผมผมก็บอกเลยว่าคุณต้องยืนระยะอย่างน้อยถ้าตามข้อมูลนี้นะครับ2ปีนะครับถึงมันจะกลับกลับเข้ามาดีขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้เขาเขาทำนายว่าจะดีขึ้นกว่า ปีสองพันปี2019ที่เป็นพีคของเขาด้วยนะก็ถ้าดูตามผลประกอบการผมก็ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขาลงนะแล้วคือ,ค,อคือการคาดการณ์ของบลกเกอร์เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเขาแม่นยำแค่ไหนด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์โกลดนะครับก็เรียกว่าในปีนี้โกลดจะติดลบหมดเลยวงเล็บนี่คือติดลบนะทั้งเลเวอร์เนลก็ติดลบ13% operating income ติดลบ27.5นะครับ uh, e c u อ r i n g EPS ก็ติดลบไป29อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นในปี2021ก็เรียกว่าจะโตกลับมา8.7 3.2ก็ถือว่า r e ค o v เ r กลับมาไม่เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่า h o p ลเขามีฐานกำไรที่ที่สูงแบบหลักหลายพันล้านน่ะนะครับการจะแบบกลับมาเติบโตแบบโดดเด้งอะไรเงี้ยเหมือนหุ้นที่มีตัวเล็กฐานกำไรเล็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใชหมครับ ก็คนจะลงทุนก็ต้องพิจารณาข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะอย่าไปเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับออ E ก็ประมาณก็ยังถือว่าสูงนะยี่สิบจุดสามเปอร์เซ็นต์นะนะครับอ่ะถ้าดูเป็นกราฟเราก็เจนชัดเจนว่าเรเวนิวเขาเนี่ยเหมือนกับพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมานะถ้าใครสมมุติว่าใครลงทุนหุ้นโฮโบก็คิดว่าโอ้ต่อไปปีต่อไปน่าจะแบบก้าวกระโดดละอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงคือเป็นแบบนี้ครับคือมันหดลงมานะครับ คือเรื่องเกี่ยวกับใครว่าไวรัสโควิดเนี่ยไม่มีใครที่จะคาดคิดถึงนะครับมันโหดลงมาพอโหดลงมาเสร็จปุ๊บอันนี้ไปการคาดการณ์ละว่าจะมีการ cover กลับขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าก็ก็เรียกว่าไม่ไม่เท่ากับที่พีกะนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาคาดการณ์กำลังว่จะดีกว่านะก็ต้องดูของจริงอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะคอสซมารีนะครับก็คือเขาบอกคอมโปคิวสามเนี่ยเน็ตโปรฟิตเนี่ยเขาก็อาจจะดรอปลงนะประมาณสัก หกเปอร์เซ็นต์เยอนเยรู้สึกงบออกแล้วมั้งเนาะน่าจะเป็นเป็นตัวเลขจริงเลยนะครับแต่ว่าบวกสี่เก้าเปอร์เซ็นต์คิวนคิวแน่นอนเพราะว่าคิวสองเขาล็อกดาวน์ถูกไหมฮะนะครับแล้วก็เอสิเมตว่าประมาณสักสามไตรมาสเนี่ยก็ตัวเรเวนิวก็ประมาณแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับของจากที่ e อ a ค t เอาไว้นะครับแล้วก็าการโกลดแบบ q on Q เนี่ยก็คือจริงๆก็บวกขึ้นมาประมาณ11% Q เอนะนะครับ แต่ว่า margin เนี่ยโตขึ้นมาถึง27.2แสดงว่าเขาเขามี economy of scale ในระดับหนึ่งนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้กลับมาโตเนี่ยโอกาสที่กำไรจะกลับมาดีขึ้นเนี่ยก็มีสูงนะครับะนะครับก็คือเขาบอกว่าตัว o อ s profit เนี่ยมาจินเนี่ยประมาณ27.2%จาก28%ในปีในคิวปี2019คือดรอปลงมานะครับดรอปลงมาประมาณสัก2% y e เ r on year ยียเยนะครับ อันนี้เป็นความเห็นภาระนะเขาบอกว่าเขายังชอบนะสาเหตุที่ชอบก็คือมีความสามารถในการทำกำไรสูงถ้าเทียบกับบริษัทอื่นนะผมก็ไม่ไม่ไม่นา่าจะเขาไปเทียบกับบริษัทอะไรนะนะครับแล้วก็คิดว่าอ่าเท่าที่เขาเห็นก็คือมีซองรีคอ e r y ของเซมซอลเซลโก้ so e ก็คือเซมซ o เซลโก้ Same so คือยอดขายต่อสาขาแะคว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันกลับมาได้เร็วก็คือยอดขายกลับมาได้เร็วนะแล้วก็ เขาเรียกว่ามียังมีการเติบโตใน New Store in Thailand อาจจะยังมีอีกนะอาจจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็มี Omnichannel ด้วยนะมี Potential จาก Omnichannel เช่นขายทางออนไลน์ทางอะไรประกอบกันด้วยนะครับก็คิดว่าจะเป็น Diver ให้ให้ไรายได้เติบโตในระยะยาวนะอันนี้ก็คือจบของ Home Pro นะครับให้ดูกราฟนะถ้าเรามาดูกราฟเนี่ย อ่าเริ่มกลับถ้าถ้าเราดูกราฟนี่ดูทรงนักเทคนิคว่าไงครับดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาได้นะตอนนี้ประมาณ14บาท30สบนะครับถ้าเป็นวีอันนี้เป็นเทคนิคเเพียวเลยนะนะครับอ่าฟันดัมเบลท์เราก็คุยกันไปแล้วนะแต่ว่ามีอนาคตด,ด้วยนะครับก็ถือว่ามีแท่งเขียวใหญ่กลับมาเลยนะอ่าก็อลองดูลองลุ้นดูนะครับพวกไรายได้เมื่อกี้เราก็ดูกันละนะตอนนี้ราคาปัจจุบันเป็นยังไง ก็สิบ่าทยี่นะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับขอดู p ีนิดนึงพีสามห้าเท่านะก็ยังสูงนะครับถือว่าเขาตลาดยังให้มูลค่าหุ้นตัวนี้ว่าเป็นหุ้นเติบโตนะครับว่าถ้าถ้าพีเเป็นลักษณะนี้นะนะครับโอเคนะทีนี้ก็ถ้าใครต้องการเสริมนะครับวิธีการดูหุ้นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นวิธีการอ่านงบนะครับ คือนักลงทุนนักนักวิเคห์เนี่ยก่อที่เขาจะทําเปเปอร์มาเขาก็ต้องอ่านงบแปลงแปลงค่าตัวเลขจากงบเนี่ยแต่ว่าจะแม่นยาแค่ไหนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเขาด้วยนะครับเราก็สามารถทําได้นะถ้าเราอ่านงบเป็นนะก็จะมีคอร์สสามสสามที่ผมก็เรียกว่ามีคนมาเรียนอยู่ประมาณสักหกร้อยคนนะครับก็มีถอดรหัสอ่านงบการเงินฉบับจับมือทําสร้างผลเงินล้านด้วยหุ้นเติบโตเฟ้นหุ้นเติบโตด้วยงบการเงินนะเรียนอ่านงบประเมินมูลค่าและก็วิธีหาหุ้น เติบโตนะครับลองดูนะครับใครสนใจก็เข้าไปสมัครดูที่คลิกดูที่ลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเปิดพอร์ตนะก็ตอนนี้ผมกับพันธุที่กรุ๊ปเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกันนะครับในแวดลงทุนกับพันธุที่กรุ๊ปเนี่ยก็สามารถเปิดพอร์ตผ่านเพจในแวดลงทุนได้นะครับก็ดูที่เพจก็ได้หรือดูใต้ลิงก์นี้ก็ได้นะนะครับจะมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะกรอกรายละเอียดเข้าไปก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อไปเขาก็จะแจ้งว่าต่านจะ ได้อะไรเป็นพิเศษบางรู้สึกว่าล้านละ700กว่าบาทเองนะคือค่าคอมมิชชั่นถูกมากนะครับแล้วก็ไม่มีขั้นต่ําด้วยนะขอฝากเอาไว้นะครับสําหรับนเรลงทุนเ,เทปนี้เท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะให้กําลังใจก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับกดสไครติดติดดาวก็ได้นะกดกระดิ่งให้ติดดาวกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ทเพจไปกดติดตามกดไลค์ด้วยก็ดิ้ก็ได้นะครับเห็นมีกดติดตามมาเป็นแสนเลยนะแต่ว่ากดไลค์ก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่านะ ไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้ผมทำอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับตรงที่คลิปข้างล่างคลิปเลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนีอ้อย่าลืมนะครับเราต้องมีสภาพประกันเงินก่อนปี2030ด้วยกันนะครับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ